สวัสดีครับ394วันสงครามยูเครนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่ายูเครนเนี่ยจะได้แรงหนุนสวนรเสเซเริ่มเห็นถนึงความยากลําบากนี้มากขึ้นและก็เห็นชัดนี้มากขึ้นนะครับจนรสัสเซออกมาวยวัยเรื่องการส่งอาวุธให้กับยูเครนนี่อีกครั้งหลังจากที่ตอนต้นของสงครามรัสเซียขู่ทาลายประเทศที่ส่งอาวุธให้กับยูเครนจะแจกนิวเคลียร์ให้กับคนนั้นแล้วก็คนนี้ไปไปมามาเนี่ยมีคนส่งอาวุธให้กับยูเครนนี่เพียบทั้งประเทศเล็กแล้วก็ประเทศน้อยรัสเซียก็ทําอะะไไรรนี้ม่คับ ก็ได้แค่ขู่เท่านั้นตอนนี้มาวยวายเรื่องกระสุนยูเรเนียมของอังกฤษว่าล้ำเส้นสีแดงจริงๆกระสุนยูเรเนียมไม่ได้เป็นอาวุธต้องห้ามเพราะว่าเอายูเรเนียมที่ไม่มีรังสีแล้วมาทําเป็นแกนต้องการความแข็งนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยชื่อของโลหะก,ก็คือธาตุยูเรเนียมชื่อมันแรงรัเสเซียก็ตีความว,ามว่ามีส่วนประกอบของนิวเคลียร์จะเอาเรื่องนี้ให้ได้จริงๆรัสเซียใช้อาวุธต้องห้ามนี่หลายอย่างไม่พูดถึงนะครับมางงง,งกับกระสุนยูเรเนียมก็มีสำนักข่าวนี้ตีข่าว ว่ากระสุนยูเรเนียมจะทําให้รังสีนี้ตกค้างเป็นสิบปีอันนี้ก็ต้องพิจารณานะครับเพราะถ้ามันอันตรายขนาดนั้นเนี่ยคนที่เอามาใช้ก็อันตรายนีิไปด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นเขาคงไม่ทําขึ้นมาทําร้ายคนของตัวเองถึงแม้ว่าทางองคอ์กรโลกจะบอกว่ากระสุนยูเรเนียมมีพิษก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นการพูดในเชิงป้องปรามนี่มากกว่าไม่ได้หมายความว่ามันมีพิษจากรังสีจริงเพราะว่ายูเรเนียมที่เอามาทำเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์ทางรังสีนีิไปแล้ว จริงๆรัสเซียไม่น่ามางองแงกับเรื่องนี้ควรจะไปงองแงกับการโจมตีโพเลเรือนของตัวเองนี่ดีกว่าสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้คือสถานการณ์ในปากมดแวกเนอร์นี้อาการหนักแล้วอ่อนล้าอ่อนแรงกองทัพรัสเซียก็ไม่มาช่วยนะครับส่วนทางยูเครนกล่าวว่าการตีโต้ครั้งใหญ่ในใกล้จะมาถึงแล้วแต่ว,ว่าแอดมินคิดว่ายูเครนเนี่ยคงต้องรออีกสักระยะ สิ่งที่ยูเครนต้องการคือกำลังทางอากาศมันสร้างความได้เปรียบมันน่าจะดีกว่าถ้ามีนะครับยูเครนก็ขอเครื่องบินนี้ไปหมดแต่ว่าการจะให้ต้องพิจารณายูเครนก็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ในตรงนี้ยูเครนนี้ต้องการ F16 นะครับยูเครนง้อสรักมิการนี่แบบเต็มที่แต่ว่าแน่นอนว่าไม่มีการอนุมัติถึงแม้ว่าหลายคนจะเชื่อว่านักบินยูเครนไปฝึกบินกับ F-16 แล้วแต่ว่าการจะเห็น F16 ิบินในยูเครนนี่ยากมากมันมีการพิจารณานี่หลายอย่างมันไม่ ง่ายนะครับ สิ่งที่เป็นความหวังของยูเครนอีกอย่างก็คือ f a ฟ8อสแปดโของฟินแลนด์ซึ่งตรงตามความต้องการของยูเครนนี่เหมือนกันก็คือขับไล่ได้โจมตีภาคพื้นได้และฟินแลนด์นี่ปลดระวางโฮ n น t หลายลำนี่พอดีแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วนะครับโฮ n น t มันขับยากกว่า F-16 เยอะเพราะว่าโฮ Ne t มี2เครื่องยนต์ที่สําคัญเนี่ยนักบินโฮ n นตนะครับต้องผ่านการฝึกยุทธวิธีทับกันของกอ,องทัพเรือของสารเมิกามันยากคูณ2เลยทีเดียวและล่าสุดเนี่ยยูเครนก็อกหักเรียบ รอยจากโคเนตเมื่อรัฐมนตรีกลาโหมของฟินแลนด์ออกมากล่าวว่าจะไม่ส่งโคเนตให้กับยูเครนนี่แน่นอนนะครับความฝันกับความจริงของยูเครนนี่ต้องแยกและมิก29คือความจริงของยูเครนมีหลายคนสงสัยว่าทำไมยูเครนเนี่ยอยากได้ f 16แล้วก็ไม่สนใจมิก29ทั้งที่ยูเครนเนี่ยก็คุ้นเคยกับมิก29เพราะว่าความคุ้นเคยนี่แหละครับยูเครนจึงรู้ดีว่ามิก29นี่เป็นอย่างไรหลายคนดูสเปคมิก29ในกระดาษเทียบกับ f 16แล้วก็มองว่า มิก29นี้ดีกว่าแต่ว่าทำไมยูเครนยังต้องการ F 1 6เพราะว่าความจริงแล้วนะครับความคล่องเนี่ยมิก29สู้ F 1 6ทนี่ไม่ได้สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดของมิก29ที่ยูเครนไม่อยากได้ก็คือพิสัยการรบนี่สั้นมากเวลาในการรบสั้นถ้าเจอการรบติดพันมิก29ินี่เสียเปรียบเพราะว่าต้องหนีนี่อย่างเดียวนะครับก็สืบเนื่องมาจากมิก2ี่เนี่ยใช้เชื้อเพลิงเยอะทําให้น้ํามันหมดเร็วแล้วก็ควันดาเพราะว่ายังใช้ระบบฉีดน้ําทยยอพู่ ก็เพื่อสร้างแรงขับ F16 นี่เร็วกว่านะครับมีเวลาปฏิบัติการนี่นานกว่านั่นคือเหตุผลอีกอย่างก็คืออุปกรณ์ของมิก29มีข้อจํากัดรวมถึงเวทนาซึ่งส่งผลถึงอาวุธของมิก29ที่ไม่ดีมากนะักและนั่นคือเหตุผลอีกอย่างนะครับเพราะว่ามิก29เนี่ยสู้เครื่องบินลเสเซียไม่ได้เลยตามทฤษฎีมันเสียเปรียบยูเคนยังอยากได้ F16 ซึ่งก็ดีกว่ามิก29นี่แน่นอนเพราะว่าโอกาสพะทะกับัะเซียกางอากาศนี่มีอยู่แล้วและนั่นคือเหตุผลอีกข้อ แต่ว,ว่าความจริงก็คือความจริงวัสนาของยูเครนเกิดมาคู่กับมิจิสนอกจากยูเครนคุ้นเคยแล้วมันส่งให้ได้ง่ายกว่ายูเครนไม่ควรมางองแงตรงนี้ สโลวเกียได้ส่งมิก29ให้แล้วสี่ลำแล้วก็อีก13าลำจะส่งมอบตามมานะครับเครื่องบินที่ดีที่สุดก็คือเครื่องบินที่เรามีต้องคิดแบบนี้แม้ว่ามิก29เทียบกันแล้วสู้เครื่องบินของรัสเซียนี่ไม่ได้แต่ว,ว่าจะเป็นไรไปแล้วครับเมื่อเครื่องบินของรัสเซียเข้ามายูเครนนี่ไม่ได้ยูเครนก็เอามิก29ติดเจดมเออทุบรัสเซียนี่เข้าไปก็ไปแบบควันดำๆนั่นแหละครับให้รัสเซียนี่เจ็บใจเล่นมันก็เท่ยู่นะครับ